แกลเลอรี่ค่ะตรงนี้สามารถมองเห็นหอนาฬิกาในลอนดอนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของ Lucky D Telepath ค่ะ Welcome to Lucky D Telepath The clip video I would love to show you Trafalgar Square in London ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะได้ว่าเรายังอยู่กันที่ลอนดอนนะคะไปกันต่อเลยนะคะวันนี้อ้อยจะพาทุกคนนะคะไปชมจัตุรัส Trafalgar นั่นเองนะคะซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นจัตุรัสสาธารณะใน City of Westminsterลอนดอนกลางนั่นเองนะคะซึ่งมีประวัติความเป็นมานั่นก็คือเป็นจัตุรัสที่เขาตั้งมาระลึกถึงยุทธนาวีที่ทราฟัลกาที่ซึ่งเป็นชัยชนะของกองทัพเรือหลวงของอังกฤษนะคะในสงครามนโปเลียนิกนะคะเหนือฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนั่นเองนะคะและอีกอย่างนึงนะคะบริเวณรอบๆจัตุรัสนี้นะคะยังมีสถานที่สำคัญนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่1200โอ้โหเรียกได้ว่ายาวนานมากๆนะคะซึ่งบริเวณรอบๆเนี่ยนะคะเขามีสถานที่สำคัญตั้งล้อมรอบ4ที่นั่นก็คือหอศิลป์แห่งชาตินะคะแล้วก็เซนต์มาร์ตินอินเดอะฟิลด์นะคะแคนาดาเฮาส์แล้วก็เซาท์แอฟริกาตอนนี้เรากำลังอยู่ที่อนุสาวรีย์แห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่กรุงลอนดอนนี้นะคะเรียกได้ว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะคือแบบว่าอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญที่นะคะเขาเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อมหานครเมืองนี้ในอดีตมีชื่อว่าเนลสันคอลัมนะคะซึ่งเขาได้สร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้นมาเพื่อระลึกถึงเขานั่นเองค่ะซึ่งความสูงของอนุสาวรีย์นี้เรียกได้ว่าสูงถึง169ฟุต3นิ้วเลยนะคะจากฐานถึงยอดหมวกของเนลสันค่ะตอนนั้นพายุก็จะมานะคะแต่ว่าอยากเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนก่อนบอกไว้เลยนะคะคือใจกลางของจัตุรัสก็คือเนลสันคอลัมซึ่งสูงประมาณ52เมตรนะคะล้อมรอบด้วยรูปปั้นสิงโต4ตัวนะคะเนี่ยแล้วก็มีอาคารหลักๆล้อมรอบนะคะก็มีหอศิลป์นั่นเองนะคะหอศิลป์แล้วหอศิลป์แห่งชาติแล้วก็เซนต์มาร์ตินแอนด์เดอะฟิลด์นะคะแคนาดาเฮาส์นะคะแล้วก็ซาวแอฟริกาเฮาส์นะคะซึ่งตั้งอยู่รอบๆของอนุสาวรีย์ของเนลสันคอลัมนั่นเองนะคะเห็นไหมคะสูงถึง52เมตรเลยทีเดียวนะคะอันนี้เมงอวินนะ In Trafalgar Square in London so here is a public square in the city of Westminster Central London and really famous place over here really beautiful place I think if one day you coming to London you must come to see over here สถานอยากบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเขาก็มีหลายๆอย่างที่ประชาชนชอบมาทำกันนะคะมีทั้งการประท้วงนะคะแล้วก็การแสดงต่างๆนะคะซึ่งเรียกได้ว่าตอนที่อ้อยไปเนี่ยโหเจอการประท้วงค่ะทำให้รถติดนะคะเสียค่าแท็กซี่แพงมากนะคะเพราะว่าเขาประท้วงนี่แหละเดี๋ยวยังไงนะคะจะนำมาเสนออีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะฝนก็จะมาจ้ะฝนก็จะตกนะรอบส่งท้ายคลิปนี้ค่ะ Then you'll see where we are Trafalgar Square And that's Nelson Cullen The very famous เสียงนะคะเจ้าของภาษาค่ะ English accent Nelson loved figh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 twatching
this quick video and see you next time. Please subscribe for me. ค่ะออยก็หวังว่าทุกคนนะคะคงจะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะวันหนึ่งมีโอกาสก็มาเยี่ยมเยือนกันได้นะคะที่อนุสาวรีย์จตุรัสทราฟัลกานั่นเองนะคะวันนี้ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศรอบๆอนุสาวรีย์แล้วก็ส่งท้ายด้วยรูปแห่งความประทับใจค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวออยจะพาเดินเที่ยวลอนดอนกันต่อเลยจ้า see ya